นงชัยชาชาธรรมมีแจกคนร่วมงานมอสเต๋าร่วมไว้อาลัยเพื่อนพ้องแน่นวัดวันที่27ธันวาคมที่ศาลา1วัดนวลจันทร์เขตบึงกุ่มกรุงเทพครับมีพิธีสวดพระอภิธรรมนายอุดมทรงแสงหรือดมชวนชื่นนักแสดงตลกอาวุโสชื่อดังที่คนในวงการบันเทิงเรียกติดปากว่าพ่อดมที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในวัย83ปีเมื่อช่วงสายของวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยลูกๆจิ้มจอยแจ๊สเป็นตัวแทนครอบครัวครับคอยต้อนรับแขกที่มาร่วมงานด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตามความประสงค์ของพ่อดมผู้ล่วงลับที่ไม่อยากให้โศกเศร้าสำหรับแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ยังคงใส่เสื้อผ้าในชุดโทนสีชมพูตามความประสงค์ของตลกอาวุโสผู้ล่วงลับแต่ยังมีบางส่วนที่ใส่เสื้อสีดำมาร่วมไว้อาลัยตามปกติครับคนในวงการตลกและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพในคืนที่3เป็นจำนวนมากครับอาทิครูแดนบุรีรัมย์แม่ขวัญจิตศรีประจันเป็ดเชิญยิ้มนีโน่เมธนีแอนนาชวนชื่นอีทโปงลางสุรชัยสมบัติเจริญเปาวรีพรพิมลและเอิร์ธการแฟนหนุ่มเป็นต้นครับโดยนงชัชชานั้นร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมนำบะหมี่นงมาเลี้ยงแขกภายในงานก่อนเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมหลังจากนั้นได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์โดยนงกล่าวว่าจริงๆว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานเป็นเจ้าภาพกับพี่หม่ำพี่เท่งและนงแต่ผมติดงานอยู่ต่างจังหวัดวันนี้ก็บินด่วนมาเลยครับเพราะว่าพ่อกับผมซี้กันมากสนิทกันมากรักกันมากด้วยวันนี้ตั้งใจเอาบะหมี่นงมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานด้วยครับทำเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้ายความผูกพันระหว่างผมกับพ่อเยอะมากเวลาเจอกันผมจะเรียกแกว่าดมลูกๆแกจะรู้หมดแกจะเรียกผมว่านงคือสนิทกับพ่อมากพ่อเป็นคนตลกพ่อเป็นคนไม่ซีเรียสไม่เคยเห็นพ่อซีเรียสเลยเจอหน้าแกทีไรก็จะสนุกสนานตลอดไม่เคยเห็นแกเศร้าสนุกจนวันสุดท้ายเห็นแจ๊ดบอกเหมือนกันว่าแกก็สนุกตามภาษาของแกเพราะแกเป็นคนตลกตอนทราบข่าวผมก็ตกใจมากยังไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อเลยได้คุยกับแจ๊ดบ้างแจ๊ดบอกว่าพ่อไม่ค่อยไหวแล้วนะที่พ่อป่วยพ่อไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรลูกก็ไม่อยากจะบอกพ่อกลัวพ่อจะทรุดเลยไม่อยากบอกพ่อปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าพ่อเหนื่อยพ่อก็พักแค่นั้นผมเข้าวงการตั้งแต่อายุ12แล้วผมเจอพ่อตอนอายุ14-15ผมเล่นคาบาเล่อยู่แล้วตอนนั้นคณะชวนชื่นกำลังดังเลยเพราะคณะชวนชื่นจะเล่นเป็นชุดผมก็จะชอบไปดูเวลาผมเลิกเล่นคาบาเล่ตามห้องอาหารมีงาน 2-3 ที่ก็จะนั่งรถไปดูคณะชวนชื่นจะรู้ว่าวันไหนเล่นที่ไหนดูจากป้ายผมก็จะตามไปดูส่วนมากถ้าเจอพ่อดมจะคุยสนุกมากกว่าแกจะไม่คุยซีเรียสถ้าคุยเรื่องซีเรียสแกไม่อยากคุยด้วยหรอกเขาบอกว่าเขาอายุมากแล้วแก่แล้วอย่าคุยเรื่องซีเรียสเลยคุยเรื่องสนุกดีกว่ามันจะได้บันเทิงเริงใจด้วยแต่ต่ออายุเราให้ยืนยาวนานไปคงจะถึงเวลาที่พ่อพักผ่อนแล้ว 83-84 ปีแล้วอยากจะพูดอะไรกับพ่อดมเป็นครั้งสุดท้ายนงบอกว่าอยากให้พ่อหลับให้สบายไม่ต้องห่วงเลยเพราะลูกๆทุกคนของพ่อทำให้พ่อยิ่งใหญ่มากขนาดงานศพของพ่อยังใส่เสื้อสีชมพูไม่มีสีเรียดเลยอยากให้สนุกสนานไม่อยากให้ลูกๆโศกเศร้าพ่อก็เลยอยากให้ลูกๆยิ้มแย้มแจ่มใสดีกว่าต่อมาครับเริ่มสวดพระอภิธรรมโดยมีลูกๆและญาติสนิทรวมถึงคนในแวดวงตลกและวงการบันเทิงมาร่วมงานอย่างหนาแน่นครับหาที่มอสปฏิพานเต๋าสมชายเจมี่บูเฮอร์ต๋องชนชื่นเป้วงไมโอ๊ตปราโมทสุเทพศรีใสและยาวลูกหยีเป็นต้นครับจากนั้นครับหลังจากสวดพิธีพระอภิธรรมเสร็จสิ้นแล้วสำหรับคืนนี้ครับในส่วนของมหรสพมีการบรรเลงดนตรีแซกโซโฟนด้วยโดยโก้มิสเตอร์แซกแมนฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนและเจนนิเฟอร์คิมครับร่วมร้องเพลงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารสาระบันเทิงกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาช่วยสร้างมาแสดงความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ